ไปดูอีกเรื่องนึงที่อาจจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนภัยให้กับผู้บริโภคนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งล่าสุดเนี่ยเขาโพสต์คลิปผ่านทางแอปพลิเคชัน TikTok ครับเขาบอกว่าโพสต์คลิปนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนกันหลังจากที่ทางร้านเนี่ยมีการสั่งซื้อกุ้งแม่น้ำกับเป็นการสั่งซื้อผ่านทางซัพพลายเออร์นะครับแต่ปรากฏว่าในตัวกุ้งเนี่ยนะครับผ่าออกมาที่หัวกุ้งเนี่ยมีสิ่งแปลกปลอมปะปนมาด้วยมีน้ำหนักประมาณสัก25กรัมพร้อมกันนี้ยังตัดพ้อครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เจอมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตะกั่วหรือว่าลูกแก้วก็เจอมาแล้วครับอีกแล้วค่ะรูปแบบใหม่นี่ค่ะน่ารักมากหยิบให้ดูทุกคนว่ามันคืออะไรก้อนหินค่ะก้อนหินเทียบกับตัวกุ้งแล้วแม้ว่ากุ้งแม่น้ำตัวนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่แต่ก้อนหินก้อนนี้ก็ใหญ่พอตัวเลยนะครับน้ำหนักของก้อนหินเนี่ยประมาณสัก25กรัมโดยคลิปนี้ผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok รายหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้ครับเป็นเจ้าของร้านอาหารครับสั่งซื้อกุ้งเนี่ยมาจากซัพพลายเออร์แล้วปรากฏว่ามันเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งย่านพุทธมณฑลสาย2ครับโพสต์คลิปนี้เตือนภัยหลังจากที่ทางร้านเนี่ยไปซื้อกุ้งแม่น้ำมาครับพอผ่าตรงหัวกุ้งปรากฏว่าพบมีสิ่งแปลกปลอมในปะปนมาด้วยหยิบออกมาดูก็อย่างที่เราเห็นนะครับก้อนหินน้ำหนัก25กรัมพร้อมกันนี้ยังวิเคราะห์ด้วยบอกว่าคนขายเนี่ยยัดก้อนหินก้อนนี้เข้าไปช่องทางไหนเท่าที่ดูเนี่ยก็สามารถที่จะยัดมาทางแก้มได้เขาก็เลยอยากจะเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาไปซื้อเนี่ยให้สังเกตว่าหากกุ้งตัวไม่ใหญ่นักแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะเนี่ยอาจจะเจอแบบนี้ได้ครับซึ่งในสมัยนี้นะครับยังเตือนด้วยว่าไม่ได้มีการยัดตะกั่วกันแล้วครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเขามีเครื่องตรวจจับตะกั่วบอกรอบก่อนเนี่ยเจอตะกั่วมาเจอลูกแก้วมาทางร้านตอนนี้เตรียมไปจัดการกับซัพพลายเออร์ต่อไปนะครับล่าสุดทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับเจ้าของร้านที่เกิดเหตุนะครับเขาก็เล่าบอกว่ากุ้งที่ขายเนี่ยนะครับมีการนำมาจากทางอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศแล้วก็เมียนมาแต่ว่าทางเจ้าของร้านเนี่ยไม่มั่นใจเลยครับว่ากระบวนการการยัดก้อนหินเข้าไปการยัดตะกั่วเข้าไปใส่ในหัวกุ้งเนี่ยเขาทำกันมาตั้งแต่ต้นทางหรือมาทำในประเทศไทยครับแต่ว่าเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนที่เจอเป็นลูกแก้วเจอลูกแก้วในกุ้ง3ตัวอันนี้เราก็คุยกับทางซับไปแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่ามารอบนี้พี่เจอเป็นก้อนหินเลยพี่ว่าแบบมันใหญ่มากมันใหญ่มากเรารู้ในหัวกุ้งเลยเรารู้สึกว่าอ้าวก็หาวิธีกันไปเรื่อยๆเนาะแบบรู้สึกว่าทำไมอ่ะก็แค่50กรัมอ่ะมันจะทำให้แบบให้คุณรวยขึ้นจริงหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเวลาเรื่องผลกระทบเรื่องความเสียหายถ้ามันหลุดไปถึงลูกค้าพี่อ่ะคนที่เสียหายหนักแค่กว่า50กรัมกว่าแบบร้อยหนึ่งสมมติหินก้อนนี้ร้อยหนึ่งคือพี่แน่นอนนะทั้งชื่อเสียงพี่ทั้งคุณภาพทั้งอะไรที่พี่แบบสั่งสมมาอะไรอย่างเงี้ยมันหมดเลยอ่ะซึ่งทางเจ้าของร้านยืนยันนะครับว่าที่อัดคลิปนี้ลง TikTok เนี่ยไม่ได้อยากที่จะสร้างกระแสครับแต่อยากจะเตือนภัยผู้บริโภคจริงๆครับแล้วก็อยากจะออกมาบอกกับลูกค้าของทางร้านด้วยความบริสุทธิ์ใจครับว่าทางร้านเนี่ยพบกับปัญหาจริงๆแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนที่ทำครับลักษณะนี้เนี่ยทำแบบนี้เนี่ยนะบอกว่าแม้จะได้เงินเพิ่มหลักร้อยก็จริงแต่มันจะกลายเป็นตราบาปไปตลอดนะครับ